ข้าสู่รายการธนจิตนะคะเมื่อสักครู่ผู้ชมได้เห็นภาพนะหนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวยต้องรีบเลยครับต้องบอกเลยนะว่าจะไปหาที่ไหนนี่ไม่มีต้องที่นี่แหละค่ะแล้วเราก็จะมอบให้ด้วยฟรีๆไม่เสียสตางค์นะคะหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นตัวอักษรตั้งแต่กอไก่ถึงฮอลูคู่พระคาถาดีๆนะคะเข้มข้นมากโอ้ต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่นี้คือถ้าบอกมากกว่านี้เดี๋ยวบอกหมดต้องร้อยคุณผู้ชมลุ้นกันวันหนังสือนี้มีอะไรแต่รับรองว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะแต่ต้องส่ง SMS มาลุ้นกันด้วยที่422-1606ระบุชื่อนามสกุลข้อความให้ชัดเจนแล้วก็จังหวัดนะคะชื่อขอเป็นชื่อจริงนะคะเผื่อว่าอาจารย์ออกแบบลายเซ็นไปให้จะได้ปรับเปลี่ยนใช้กันจะได้ใช้กันได้จริงๆด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปในส่วนของเรื่องราวอื่นๆเนี่ยขอฝากอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะวันที่4ธันวาคมนะคะก็ครูอัฏฐาเองเนี่ยก็จะได้มีโอกาสนะคะได้ไปบรรยายนะเรื่องราวของจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะคะแล้วก็เป็นการอบรมการนั่งกสิณไฟนะคะให้กับพระนวกะหรือว่าพระบวชใหม่ในโครงการหลวงในโครงการนะคะซึ่งหมอทำเป็นประจำทุกๆปีณวัดอรุณธรรมเจดีย์นะคะสุพรรณบุรีค่ะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะอันนี้สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนอยู่ใกล้ๆอยากจะไปร่วมบุญกันก็ได้นะคะอยากจะไปร่วมการฟังสนทนาธรรมก็ได้เช่นเดียวกันนะหรือว่าท่านไหนที่อยากจะนำสังฆทานหรือว่าน้ำปานะไปร่วมถวายให้กับพระนวกะก็ได้เหมือนกันนะคะก็ใครที่อยากจะไปเจอกันนะอันนี้ก็ฝากไว้แล้วก็การบรรยายธรรมเรื่องจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยไม่เชื่อว่าตรงนี้ก็จะเป็นการอธิบายเรื่องราวอย่างชัดเจนนะคะว่าเอ๊ะทำไมบางทีครูบอกว่านั่งสมาธินั่งกสิณไฟมันดีต่อจิตใจเรายังไงมีสติอย่างไรหรือแม้แต่เรื่องของการนั่งกสิณดินนะกสิณน้ำซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยก็จะเห็นว่าเวลาผมสอนเนี่ยผมก็สอนเนื้อๆนะครับน้ำไม่เอาเลยนะฮะแสดงถึงเรื่องของการที่ว่าเรามีการฝึกฝนเรามีการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นการเตรียมตัวนะครับเป็นคนที่คิดดีทำดีอะไรเงี้ยนะฮะให้มีความสมบูรณ์แบบไปเจอกันใครที่จะนำสังฆทานไปถวายนะพระนวกะบทใหม่นะฮะในโครงการก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเป็นวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมนะครับเริ่มต้นเที่ยงๆก็ไปเจอที่นั่นท่านก็เอาไปถวายน้ำปานะพระนี่ก็จำนวน89รูปด้วยกันนะครับเพราะเราเพิ่งมาจากวันที่วันที่3คือเสร็จจากเขื่อนตะคองปุ๊บก็เดินทางต่อที่สุพรรณบุรีเลยนะคะก็ใครอยู่ใกล้ๆหรือว่าอยากจะตามไปร่วมฟังการสนทนาธรรมนะแล้วก็รวมไปเห็นในเรื่องของการอบรมนั้นกสิณไฟกสิณน้ำกสิณดินก็ไปเจอกันได้นะคะอันนี้ก็ฝากไว้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมนะคะที่ทำอย่างต่อเนื่องและอย่างที่บอกค่ะว่าไม่ใช่แค่พระนวกะที่บวชใหม่นะคะประชาชนทั่วไปเนี่ยก่อนหน้านี้เองทุกๆคนก็เคยได้มีโอกาสมาอบรมกสิณไฟกสิณน้ำกสิณดินกันฉะนั้นถ้าเกิดได้มีโอกาสนะไปนั่งฟังนะคะแล้วก็จะได้รู้เลยว่าการฝึกการปฏิบัตินั้นไม่ได้ยากแล้วก็สามารถทำได้ทุกเพศทุกวัยน้องๆหนูๆเนี่ยประมาณขวบ2ขวบเขาก็มีมาเหมือนกันมาทั้งครอบครัวก็มาได้เหมือนกันนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของครอบครัวค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่านอกจากเรื่องของกสิณไฟเรื่องของอบรมการเป็นวิทยากรแล้วเนี่ยนะคะครูอัฏฐาหรือว่าดร.หัตถาของเราเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่นี้ในเรื่องของโบสถ์ด้วยนี่เป็นโบสถ์ที่อยู่ในโครงการนะคะทั้งหมด13หลังด้วยกันนะคะกับกฐินปีนี้มหาบุญมหากุศลที่ต้องบอกว่าหลายคนมาร่วมบุญกันเป็นกฐินสุดท้ายเพราะว่าหลังจากที่ไปพิษณุโลกนะครับเราก็จะเดินทางเป็นโบสถ์สุดท้ายโบสถ์สุดท้ายวัดกัลยาณรัตน์จังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะคะก็หลายท่านนะคะก็เคยได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันตั้งแต่พระป่าตั้งแต่กฐินจะได้ไปเห็นกันค่ะว่าปีนี้กฐินปีนี้เมื่อไปถึงที่แล้วนี่นะคะความคืบหน้าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้มีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยไปชมเลยค่ะชมครับท่านผู้ชมครับนั่นเนี่ยคือวัดกัลยาณรัตน์หรือว่าที่จังหวัดนครสวรรค์นั่นเองเป็นโบสถ์ที่สร้างใหม่นะครับท่านไหนก็ไปสถานพระพุทธชินราชนะครับตั้งแต่รอบปีที่แล้วที่มาส่งเสริมเติมเต็มโดยเฉพาะรอบปีที่แล้วเนี่ยก็หลังคายังไม่ค่อยมีนะฮะยังไม่สมบูรณ์หลังคาโบสถ์แต่ปีนี้นะพวกเรานะฮะหรือเจ้าบ้านนะครับในอำเภอก้าวเลี้ยวแล้วก็ที่ใกล้เคียงนะครับกรุงเทพมหานครได้รวมจิตรวมใจนะครับในน้อมนำนะฮะในน้อมนำนะแรงศรัทธาเราไปสร้างโบสถ์จนเสร็จสิ้นในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็คงต้องรอกระแสบุญนะฮะที่จะไปร่วมกันเดี๋ยวบทจักรถิ่นนี่ก็คือเข้าสู่พระป่านะคะพระป่าหรือว่าใครอยู่ใกล้ๆนะคะก็สามารถที่จะไปทำบุญร่วมกันได้อันนี้ก็เป็นช่วงของกระถิ่นสุดท้ายพอดีเพราะว่าอีกวันนึงก็ลอยกระทงแล้วใช่ก็มีเจ้าภาพร่วมด้วยนะครับเพราะว่าวัดนี้เป็นวัดในโครงการที่เป็นกระถิ่นสามัคคีแต่ละท่านแต่ละผู้แต่ละนามนะก็มารวมบุญสร้างกุศลใหญ่กันนะมารวมบุญแล้วนะเราก็ได้ต่อยอดนะต่อยอดพุทธศาสนาเติมเต็มให้กับวัดที่เรากำลังจะพัฒนานะครับให้เกิดประโยชน์กันต่อไปโดยเฉพาะในการสร้างโบสถ์เนี่ยคนเดียวทำไม่ได้นะแล้วถ้าทำได้หลายคนเนี่ยบุญจะกระจายนะ
สามัคคีเพศมันเกิดขึ้นนะครับนะฮะสามขออภัยสามัคคีธรรมสามัคคีธรรมขออภัยนะฮะแต่ถ้าเป็นเกิดขึ้นแล้วใช่เมื่อรวมกันเป็นสามัคคีกันแล้วโบสถ์เนี่ยคือแต่ละวัดแต่ละแห่งก็จะมีโบสถ์เพียงแค่หนึ่งหลังเท่านั้นนั่นนะฮะจะเห็นได้บรรลุบุญสร้างกุศลใหญ่กันนะฮะแล้วแต่ละที่เนี่ยคือที่อยู่ในโครงการจริงๆก็ต้องบอกว่าค่อนข้างห่างไกลเหมือนกันนะคือโบสถ์แต่ละที่ก็ราคาไม่เท่ากันนะฮะในการสร้างบางที่ก็28ล้านบางที่ก็10ล้านก็ไม่น้อยกว่า10ล้านนะส่วนใหญ่หลังนึงก็เป็น10ล้านก็จะสำเร็จเสร็จสิ้นในโครงการก็เริ่มนะ3โบสถ์ด้วยกันค่ะค่อยๆร่วมบุญสร้างกุศลกันไปท่านผู้ชมนะฮะใครใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นกันอันนี้ก็จะใกล้ภาคกลางเข้ามานิดนึงนะฮะภาคกลางกลางๆหน่อยกลางๆหน่อยอยู่ใกล้ๆไม่ไกลมากประมาณสัก3ชั่วโมง4ชั่วโมงได้ในนครสวรรค์นะคะก็สามารถที่จะเดินทางคือเผื่อว่าใครที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์เองอยากจะไปร่วมบุญกันเนี่ยชมรายการกันแบบนี้แล้วนะคะจะได้เห็นว่าตรงนี้เนี่ยยังในเรื่องของการสร้างโบสถ์ดูแลโบสถ์ก็ยังต้องขาดปัจจัยกันอีกเยอะเลยนะไปร่วมบุญกันไปต่อเติมบุญกันคนละเล็กหน้าต่างปูนทรายนะฮะช่อฟ้าใบละกานะครับหน้าบันหรือคือเรื่องทำเยอะสีอย่างเงี้ยอย่างที่ไปจำที่วัดบาลีศิลารามก็มีสีทาโบสถ์สีทองพวกนี้ฮะแล้วก็ต้องรวมบุญนะคนเดียวทำไม่ได้แหละครับเพราะว่าต้องใช้แรงศรัทธาแรงทรัพย์แรงปัจจัยค่ะเขาเลยเป็นที่มานะคะกับคำว่ากฐินสามัคคีหรือผ้าป่าสามัคคีเนี่ยเรามากันหลายที่หลายแห่งแล้วบางคนนี่ก็อาจจะไม่ใช่แค่คนในพื้นที่นะคะมาจากหลายต่อหลายจังหวัดก็มีเป็นเจ้าภาพพระไตรก็ร่วมกันนะฮะร่วมกันสร้างโบสถ์กันค่ะแล้วตอนนี้เราก็ต้องบอกว่าต้องพยุงในการพยุงบุญเพราะแต่ละที่นะฮะสังเกตไหมยอดทำบุญก็จะลดลงเรื่อยๆนะฮะเราศรัทธาเอามาพร้อมปฏิหารศรัทธาคู่ต้องบูชาพระไม่ว่าจะทำเล็กทำน้อยทำเยอะทำมากก็แล้วแต่สุดท้ายก็มารวมกันรวมบุญร่วมกันนะคะแล้วโบสถ์เนี่ยเมื่อสำเร็จเสร็จสิ้นนะคะก็ไม่ได้เป็นของใครแล้วก็เป็นที่วัดนะของทุกๆคนของประชาชนชาวไทยทุกๆคนที่ได้มีโอกาสได้กราบไหว้พระประธานร่วมกันหรือแม้กระทั่งเนี่ยพระสงฆ์เองก็ได้มีในส่วนของสถานที่ในการปฏิบัติกิจของสงฆ์ด้วยคืออย่าไปปล่อยเว้นว่างไปบางวัดที่บอกนะในโครงการเราบางทีบางวัดเนี่ยก็ห่างไกลพื้นที่กระถิ่นตกค้างบ้างอะไรบ้างตกค้างอย่างวัดบางเป็น10ปีน่ะ10ปีแล้ว30ปีก็ไม่สำเร็จเสร็จสิ้นนะเราก็เนี่ยฮะเราก็ค่อยต่อยอดกันไปสร้างกุศลบุญนะสร้างบุญบารมีนะร่วมกันนะเป็นสิ่งที่นะถ้าท่านผู้ชมไปแล้วก็จะปราบปลื้มยินดีนะครับเพราะว่านะแต่ละคนเนี่ยก็น้อมถวายคุณงามความดีถวายแด่พ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับนะแล้วเรื่องถึงก็บอกว่าบุญเนี่ยเราสามารถทำได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็สามารถที่จะบอกกล่าวบอกบุญบางทีเราจะได้เห็นและมาเป็นครอบครัวก็ดีมาทั้งโอสำนักงานมาทั้งออฟฟิศกันก็ดีทีมงานกันมาหมดก็ดีมาครบถ้วนก็มีลูกเด็กเล็กแดงมากันหมดก็มีเหมือนกันเนาะฉะนั้นนะคะรวมบุญร่วมกันเดี๋ยวหมดจากนี้ไปเนี่ยไม่ทิ้งกันไปไหนนะคะเพราะว่ายังคงอยู่ในโครงการต่อเนื่องยังคงอยู่ในโครงการต่อเนื่องเพราะว่าเรายังคงคอยนำข่าวสารมาบอกกล่าวคุณผู้ชมกันอยู่นะคะก็บอกบุญกันไปใครอยู่ใกล้ๆนะก็มาบอกบุญกันแบบนี้นะคะอยู่ใกล้ๆก็อยู่ร่วมกันนะอยู่จังหวัดไหนที่ไหนแห่งไหนเราขอเป็นสื่อกลางกันแบบนี้บอกกล่าวกันไปบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดนอกจากชมรายการเห็นพุทธาพูดถึงสุขแบบนี้วันอื่นๆนี่ปฏิบัติภารกิจแบบนี้นะคะเดินทางหลายต่อหลายจังหวัดเลยเดินทางหลายต่อหลายที่ด้วยไม่ได้หยุดไม่ได้พักเลยก็เนี่ยแหละค่ะเพื่อจะได้ไปดูความคืบหน้าการคุณผู้ชมมาร่วมบุญกันในรายการแบบนี้ที่ผ่านมาจะได้เป็นต่อๆไปเรื่อยแต่ว่าชมบรรยากาศแบบนี้แล้วอย่าชมเพลินนะคุณผู้ชมต้องส่ง SMS นะเข้ามาร่วมบุญร่วมกันด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะแบบว่ามีโอกาสนะในการที่จะแบบบอกกล่าวบอกบุญกันหรือว่าชมแล้วเนี่ยโอ้โหแบบอยากจะอนุโมทนาบุญร่วมกันก็ส่งเข้ามาอยากจะให้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นก็ส่ง SMS เข้ามาอยากจะทักทายกันบอกเป็นครอบครัวใหม่ๆก็ส่งเข้ามาหรือว่าท่านไหนนะคะที่ติดตามชมรายการกันมาโดยตลอดก็ส่งกันเข้ามาคือไม่ว่าจะเป็นข้อความอะไรก็ตามส่งทักทายเข้ามาได้เพราะว่าทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามาในวันนี้มีโอกาสลุ้นรับหนังสือดีๆลายเซ็นดีลิขิตรวยนั่นเองค่ะใช่แล้วนะคะมอบให้3เล่มเท่านั้นหาซื้อที่ไหนนี่ไม่มีแล้วมอบให้ที่นี่ที่เดียวนะคะแล้วก็ฟรีๆไม่ได้เสียสตางค์เลยนะคะหนังสือที่รวบรวมทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของตัวอักษรกอไก่ถึงพระคาถาเนี่ยพระคาถาการทำบุญการทำบุญเนี่ยได้อย่างไรทำบุญเป็นยังไงทำบุญได้ผลอย่างไรทำแล้วเป็นอย่างไรบ้าง
อัญมณีต่างๆที่เสริมในเรื่องราวของตัวเองเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้พิธีกรรมเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรหนังสือนี้บอกกล่าวให้หมดเลยพระคาถาด้วยนะคะก็ส่งเอสเอสเข้ามาร่วมรุ่นกันเพราะเดี๋ยวหมดจาก VTR ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะลุยกันต่อในส่ง SMS แล้วนะคะเพราะไม่เชื่อว่าหลายคนตอนนี้กำลังกด SMS กันเข้ามาอย่างกระหน่ำเลยนะรีบส่งเข้ามาที่422-1606นั่นเองนะคะเพราะว่าต้องบอกไว้บางคนเนี่ยบางทีชม VTR แล้วชมเพลินอิ่มในบุญไปด้วยนะรู้รสได้ทำไปด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหบางครั้งลืมกดอ้าวเผลออีกทีกลายเป็นว่าเราประกาศรายชื่อผู้โชคดีก็ไม่มีโอกาสแล้วหนังสือเล่มนี้นะครับนี่เลยเล่มด้วยกันท่านผู้ชมครับให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสได้ร่วมรุ้นร่วมกันนะอยากจะบอกกล่าวอะไรก็ได้ตัวเลขดีๆนะครับหรือว่าแม้แต่ท่านใดที่อยากจะเซ็นอยากจะบอกกล่าวคนอื่นว่าเซ็นยังไงให้สมบูรณ์แบบไปท่าทั้ง4นะครับมอบให้3ท่านด้วยกันอย่าลืมอย่าช้านะส่งกันเข้ามาใช่ค่ะก็พิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามหรือว่าจะเป็นข้อความอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ละค่ะจะส่งข้อความทักทายกันก็ไม่แน่ค่ะเพราะว่าเราจะแรนดอมผู้โชคดีเลยนะคะแล้วส่งมาที่422-1606ส่วนตอนนี้มาที่ SMS กันเลยค่ะคุณนพรถามเรื่องเงินเรื่องงานขอลายเซ็นด้วยค่ะคุณนพรเนี่ยก็ถือว่าการเงินเนี่ยกำลังจะฟื้นฟูขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแต่ว่าก็อย่าลืมนะว่าบางครั้งฟื้นฟูมาแล้วเนี่ยแต่คุณเนี่ยไม่มัธยัสถ์หรือว่าไม่พอเพียงกับเรื่องของการที่จับจ่ายใช้สอยมีปัญหาแน่มีปัญหาช่วงไหนมกราปลายๆครับนะฮะดังนั้นนพรนะฮะผมก็จะมอบลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตนะครับให้คุณนพรด้วยนะครับกับลายเซ็นเตโชธาตุนะครับมอบไปคุณนะฮะเป็นการสมบูรณ์ในธาตุสีเน้นธาตุน้ำเป็นหลักธาตุน้ำก็คือความเคลื่อนไหวอ่อนโยนแล้วก็ก่อเกิดและเรื่องของการงานที่ดีขึ้นด้วยนะครับลายเซ็นจะดีต้องคิดดีปฏิบัติชอบทำบุญเยอะๆลายเซ็นจะช่วยได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมพงศ์พี่พงศ์เรานี่เองนะครับใช่ค่ะบอกว่าเบอร์โทรศัพท์6993ต้องระวังอะไรบ้างครับพ่อครู2ส่วนนะครับส่วนแรกเรื่องสุขภาพอนามัยส่วนที่2เรื่องของพี่ๆน้องๆนะฮะอาจจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างอาจต้องสูญเสียอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องเอาตัวรอดพี่สมพงศ์นี่เขาเป็นแฟนรายการประจำเรานะฮะแต่เพียงแต่ว่าท่านขวิการเป็นแขกรับเชิญรุ่นแรกๆกับท่านผู้ชมนะครับคนแรกเลยรุ่นแรกกับท่านผู้ชมขาก็เสียแล้วเพิ่งสูญเสียแม่ไปน่าสงสารมากนะแต่ว่าคำถามนี้นะต้องระวังอะไรแน่นอนนะถ้ามีโอกาสได้ไปทำเจริญสมาธิแล้วก็แผ่กุศลนะทำอย่างเงี้ยสวดมนต์บ้างก่อนนอนก็สวดมนต์เจริญสมาธิมีนั้นเรื่องความดันก็ดีสุขภาพก็ดีนะฮะกำลังจะเข้ามาให้พี่สมพงษ์เหนื่อยๆอ่อนล้าโดยแรงหน่อยยังไงก็ตามสู้ๆนะครับอย่าท้อครับเนี่ยส่งกำลังใจให้นะคะทั้งแฟนๆรายการใหม่ๆที่เพิ่งรับชมกันหรือว่าพี่ๆนะที่ติดตามรับชมกันมาอย่างยาวนานเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณนี้เลยฮะครับต่อไปคุณกฤษดานะคะถามเรื่องการเงินถามเรื่องคนรักขอลายเซ็นด้วยค่ะครับกฤษดานะครับปีรากาครับนะความรักของคุณเป็นความรักที่ข้างปรากฏมาระยะสั้นๆแล้วก็ปรากฏการในอันนี้ก็จะมาระยะต่อเนื่องเพราะว่าเป็นการเว้นช่วงระหว่างระยะเวลาความคิดแต่สุดท้ายคุณก็นะสามารถประคับประคองผ่านพ้นได้เรื่องการเงินการเงินนี้โอ้รับซ้ายจ่ายนะทั้งขวาซ้ายเสร็จขวาเสร็จสุดท้ายแล้วก็มาประกบเป็นกองหนี้ต้องระวังเป็นพิเศษกิตติดาครับกับเซนนี่ครับนะคะทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะคะบางคนชมรายการเพลินๆเนี่ยกดกันเข้ามาค่ะบางคนบอกอยากส่งข้อความมาทักทายกันได้ไหมก็ส่งเข้ามาได้จะได้แรนดอมผู้โชคดีกันด้วยนะคะและจะเป็นผู้โชคดี3ท่านนะครับในการรับหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธัญลักษณ์นะคะถามเรื่องการเงินสุขภาพความรักแล้วก็ขอลายเซ็นนะครับการเงินก่อนนะครับการเงินผมว่าเป็นเมนหลักให้คุณธัญลักษณ์นะฮะพยายามขับเคลื่อนสู้ได้ต่อผมว่าก๊อก2นะฮะก๊อก2ก็จะมีก๊อกใหม่ก็จะเข้ามาเงินยังพอไหวอยู่นะฮะส่วนเรื่องสุขภาพพลมัยต้องระวังเรื่องเกี่ยวเรื่องของกล้ามเนื้อนะฮะแล้วก็สะดวกสันหลังนะครับการนอนนะการนอนหรือว่าการนอนทับเส้นนะฮะอาจจะมีผลทำให้คุณอ่อนล้ารุนแรงในช่วงที่นอนหลับลึกๆแล้วไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็สายตาเล็กๆโดยเฉพาะข้างฝาต้องใส่ใจนะสั้นยาวไม่เท่ากันนะครับกับลายเซ็นที่คุณธัญลักษณ์นะฮะควรจะได้รับไปเป็นวันนี้จะแจกลายเซ็นภาษาอังกฤษบ้างนะครับเขาบอกว่าลายเซ็นเนี่ยนะคะต้องมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษครูคนนี้เซ็นนะทั้งสองแบบส่งเข้ามาได้เลยอันนี้เป็นแบบภาษาอังกฤษใช่ครับผมครับนะคะเอสเอสต่อมาค่ะคุณอาทิตยาค่ะรายการประจำนะครับบ้านที่จองเนี่ยจะขายอาหารอีสานได้ไหมคะครับนะบ้านที่อาศัยอยู่เนี่ยเลขที่5/30จะขายได้เมื่อไหร่นะครับอาทิตยานะครับจากจังหวัดสปก็คือสุพรรณบุรีเองบ้านที่จองจะขายอาหารนะฮะอาหารน่ะผมว่าคุณมีฝีมืออยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าบริวารคนข้างๆจะมาเกื้อกูลได้นะฮะก็สามารถดึงเข้ามาในช่วงนี้ขาขึ้นนะครับเรื่องอาหารการกินเรื่องสิ่งที่คุณจะทำนะฮะช่วงนี้ผ่านได้ตลอด
่วนบ้านเลขที่5/30ถ่ายไปนะครับเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนมือไว้ผมว่ามีผลดีนะทิตยาครับกับลายเซ็นนี่เลยค่ะคุณอ๋อเคยได้ลายเซ็นไปแล้วถ้าเป็นแฟนรายการประจำเป็นแฟนรายการประจำมาร่วมบุญนะฮะกับเราตลอดนะครับ SMS ต่อมาค่ะคนกฤติยานะคะเบอร์โทรศัพท์5624การงานการเงินติดขัดอะไรคะแล้วก็สุขภาพ624นะครับรั่วซึมนะฮะเรื่องทรัพย์อยู่แล้วนะฮะกฤติยาถ้าจะเอาไปก่อเกิดเรื่องของธุรกิจเนี่ยผมว่าไม่ควรจะลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงแน่นอนค่ะนี่ต้องเปิดต้องคอยจับตอกมาถามสุขภาพของช่วงนี้นะครับคุณเองก็น่าจะมีปัญหามีปัญหานะฮะกับเรื่องของการเวลาเนี่ยช่วงคอนะครับนะอาจจะเป็นเรื่องของทอนซิลเล็กๆนะฮะแต่ว่ามันก็หายได้สุดท้ายเรื่องปอดเรื่องการหายใจพวกนี้นะครับนะไม่ใช่ภูมิแพ้แต่ว่ามันจะมีผลพวงจากการเรื่องฝุ่นเรื่องละอองที่คุณเจอบ่อยๆนะฮะมันจะทำให้แพ้นะฮะกับเรื่องผิวเกลื่อนเรื่องนี้นะฮะกับเรื่องของการแพ้แต่ว่าก็ไม่รุนแรงมากนะแต่จะเป็นบ่อยในรอบปีนี้ต้องระวังนะฮะคุณกิติยาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุทัศน์ขอลายเซ็นเรื่องการงานด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรคุณสุทัศน์เรื่องการงานของคุณนะครับนับจากสัปดาห์ที่2ของเดือนกุมภาพันธ์ไปช่วงการงานเป็นกาขึ้นแล้วก็เหมือนจะได้ข่าวดีกับเรื่องการงานแต่ว่าถ้าถามว่าเรื่องลายเซ็นนะฮะที่คุณจะได้รับไปนะครับผมจะให้ลายเซ็นลักษณะนี้นะครับคุณสุทัศน์ครับลายเซ็นนี้แหละฮะครับทุกท่านที่ส่งเอสเมสเข้ามามีโอกาสลุ้นนะคะหนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวยอย่ารอช้านะคะเพราะว่าคือเป็น3เล่นที่เราจะมอบให้พิเศษจริงๆ SMS ต่อมาเลยค่ะชมเพลินนะไม่ส่งมาอาจจะไม่ได้รับนะครับใช่ค่ะ คุณจิรศักดิ์นะคะเลขบ้าน332/12ดีหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยเป็นงานส่วนตัวดีไหมถ้างานส่วนตัวผมว่าดีกว่างานประจำจิรศักดิ์เนี่ยความแก่งกล้าความเจริญเติบโตด้วยความคิดกับของคุณมักต่อยอดตัวเองได้ผมไม่ห่วงแต่ว่าห่วงเรื่องบ้าน332/12เนี่ยเป็นช่วงที่ต้องนะฮะฟื้นฟูเรื่องของการทำบุญนะฮะการทำบุญรอบปีนะฮะนิมนต์พระประเดชคุณเจ้าฉันพัฒหารเพนแล้วก็จะเจริญพระชยมงคลคาถาผมว่าปีนี้น่าจะต้องทำแล้วแหละก่อนสิ้นปีหรือต้นปีใหม่น่าจะทำและจะทำมีการหนุนเนื่องทำให้เรื่องของการเงินการทองหรือว่าเทพเทวดาที่มาคุ้มครองปกปักรักษานะเกื้อกูลแล้วให้โชคให้ลาภให้พรคุณได้อยู่ลองทำซะวิธีง่ายนะครับพระ9รูปถวายพัฒหารเพนแล้วก็นำสังฆทานทั้ง9ชุดมานะครับมอบให้นะครับนะถวายพระองค์หลายท่านนะครับท่านก็จะได้เจริญนะฮะพอให้คุณแล้วก็คุณจะได้บุญบารมีกลับคืนตัวเองเขาว่าเป็นสายตรงการทำบุญประเภทนี้นะครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณกาญจนาการเรียนการเงินความรักขอลายเซ็นด้วยค่ะการเงินนะฮะดรอปแต่การเรียนยังฟูเฟื่องได้นะครับยกเว้นเรื่องความรักนะขาลงช่วงนี้การเจรจาบางครั้งการเคร่งเครียดการตึงไปหรือคำพูดเจรจาอาจจะทำให้เสียมิตรภาพที่ดีไปก็ได้นั้นกาญจนาต้องระวังพิเศษแล้วก็ลายเซ็นที่จะแนะนำนะฮะเซ็นแล้วเป็นการเสริมธาตุทั้ง4ให้คุณกาญจนานะครับเอาไปใช้หน้าที่การงานความรักและการเงินแนะนำเลยสำหรับคุณกาญจนาจะเป็นน้องๆหนูๆเรียนหนังสืออยู่ก็นำไปเก็บเอาไว้แล้วเวลามีลายเซ็นเวลาก็ต้องมีเปลี่ยนได้อยู่ที่ลายเซ็นเนี่ยเวลาไปทำหน้าที่การงานเขาต้องมีเซ็นนะฮะในบุ๊กแบงค์ในพาสปอร์ตการเปิดบัญชีแบบนี้เซ็นยังไงเช็คจะไม่เด้งเด้งหลายใบแล้วมั้ยมีเซ็นเลยตอนนี้อ้าวเอสเอ็มต่อมาเลยดีกว่าค่ะคุณอนุชาการเงินแล้วก็บูชาพระอะไรดีคะอนุชานะแนะนำบูชาพระศรีวลีมหาราชนะครับนะฮะพระศรีวลีนะฮะโชคลาภก็ได้นะคล้องตัวหรือว่าพระปิดตามหาราชซึ่งท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยที่บอกว่าที่ไปสร้างกุศลทางบุญเกิดละครเขาจะได้รับพระปิดตามหาราชด้วยนะครับค่ะคุณอนุชาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณณัฐวุฒินะคะการงานการเงินความรักโอ้ครบเรื่องเลยแล้วก็ขอลายเซ็นด้วยความรักก่อนนะครับผมให้คะแนนคุณเนี่ย10เนี่ยให้คะแนนทั้ง7-8นะครับอยากให้ต่อยอดของเดิมที่มีความรักเป็นความเข้าใจเป็นความปรารถนาดีนั่นเองแล้วก็กำลังจะเป็นวิถีภาพที่ดีนะถึงแม้จะพัฒนาจากขั้นระดับเบื้องต้นแต่ณตอนนี้นะฮะระดับขั้นกลางน่าจะนะลงตัวกันแล้วแหละนะครับแล้วก็การงานมีความซ้ำซ้อนเกิดขึ้นงานที่คุณแบกภาระอยู่งานที่ของคนอื่นเนี่ยมาจะมาเจอกันโดยบังเอิญและสุดท้ายคุณจะเหนื่อยแค่บ่นนะฮะแต่อย่าลาออกนะครับณัฐวุฒิยังแนะนำให้ใช้ลายเซ็นลักษณะนี้นะครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามาแล้วระบุแค่ชื่อนามสกุลแล้วก็คำถามก็พอนะคะรวมไปถึงจังหวัดด้วยครับณัฐวุฒิครับลายเซ็นครับนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนกฤตนะคะการเงินโชคลาภขอลายเซ็นค่ะนะครับการเงินโชคลาภขอลายเซ็นนะครับการเงินก่อนนะครับว่าถ้าจะลงทุนช่วงนี้นะฮะขาขึ้นทำกับคนอื่นทำเรื่องคนอื่นแล้วก็คุณบริหารจัดการอยู่เบื้องหลังโชคลาภจะมานะครับแต่ว่าถ้าจะลงเต็มตัวเดียวๆแล้วก็ไม่ดึงคนอื่นมาแจมด้วยสุดท้ายเหนื่อยนะครับนะธนกฤตต้องระวังแล้วก็ลายเซ็นที่คุณธนกฤตอยากได้รับผมมอบให้อีกแบบนึงนะฮะลักษณะนึงเลย
นะครับแนะนำลายเซ็นคุณธนกิจครับค่ะหลายคุณผู้ชมส่ง SMS แบบนี้นะคะนอกจากจะมีโอกาสลุ้นหนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวยแล้วเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้พูดคุยสดๆในรายการอย่างสายนี้ก็ได้นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสัตย์ศรีชาบุญซื่อค่ะคุณสัตย์ศรีชาอยู่จังหวัดไหนคะอยู่กรุงเทพค่ะกรุงเทพนี่เองนะยังเคยได้เจอกันบ้างหรือยังเอ่ยยังเลยค่ะยังเลยใช่ไหมคะไม่เคยชมรายการเลยครับใช่ไหมผู้ชมชมรายการนี้ไม่เคยได้มาเจอกันแล้ววันนี้ก็ส่งเบอร์โทรศัพท์4ตัวท้ายมาคือ6964ถูกต้องนะคะ6964นะฮะก็ว่าไอเดียความคิดนั้นเลิศอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเรื่องขาดเรื่องของการบริหารจัดการคือถ้าทำแล้วเนี่ยเฉพาะตัวผมว่าให้ผ่านแต่ว่าถ้า964ไปรวมกับใครแล้วคนจะมักนะฮะเอาความคิดเอาเปรียบแล้วสุดท้ายเนี่ยไม่ทันนะฮะต้องทำสัญญาเป็นพิเศษแล้วก็ต้องวางใจว่านะจะพึ่งใครคนอื่นเนี่ยแน่นอนต้องผ่านมือตัวเองก่อนใช่ไหมฮะสายชาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นงานอิสระมากกว่างานประจำจะไปได้สวยโดยเฉพาะ964นะครับนะฮะตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าเอ่ยครับอ๋อเปิดร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่ะทำส่วนตัวนะไม่ใช่ลูกน้องใครนะฮะถ้าเป็นลูกน้องใครนั่นคือเดือนแรก2เดือนก็มีปัญหาความคิดและอย่างเราเป็นคนที่ทำงานเกินมนุษย์เงินเดือนค่ะนะครับใช่ไหมเกินจนเขาใช้เพลินน่ะใช้เพลินบางทีใช้เพลินลืมนะแทนที่จะจ่ายให้กันนี้ลืมเงินเดือนลืมไปใช้ยังใช้เราโดนมาแล้วก็โดนมาแล้วก็หัวร้อนอย่างโดนไปบ่อยนะฮะสันติชาจะเจออย่างเงี้ยแล้วถามว่าเราชัดเจนเรื่องงานแต่ว่าคนที่เป็นนายจ้างหรือว่าคนที่บริหารนะส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเข้าใจเราคุณต้องเหมาะกับทำงานกงสีคนจีนก็ได้กงสีทำร่วมกันหรือว่าทำแล้วเนี่ยก็คือพี่ๆน้องๆมาร่วมกันได้แต่คุณต้องเป็นผู้นำนะครับเป็นผู้ตามก็ยากอยู่เพราะว่าไม้เดียวก็คือไม้ทำไม่เป็นไม้พูดไม่ค่อยมีลงมือทำนะฮะทำไมไม่เป็นครูบาอาจารย์เลยครับมีเลข6ตัวหนึ่งนะฮะไม่ชอบนะฮะอาจจะเป็นนี่ที่ปรึกษาหรือว่าเป็นการโปรแกรมเมอร์นะหรือว่าเป็นคนที่ชิ้นส่วนอะไรอ่ะพวกนี้จะทำได้ทำให้เกิดประโยชน์นะฮะนะอยากถามอาจารย์เพิ่มเติมไหมคะถามเรื่องการเงินหรือหนี้สินที่มีอยู่อะค่ะอ๋อครับว่ามันจะหมดไปไหมยังครับนะฮะยังก่อนหนี้เหมือนเดิมนะเราก็พยายามหาทางครับมีหัวล้อเลยแต่ที่จะบอกว่าเงินหนี้จะคลายตัวนะถ้าคนอื่นคงบอกอู้หนี้คนดีขึ้นไม่ใช่เหมือนจะสร้างหนี้มากกว่าเดิมแล้วรอบปีนี้ผมว่ามันสภาวะเศรษฐกิจอาจจะเอื้อมเงินทำให้คุณเป็นหนี้มากขึ้นแต่ว่าสาธิชายังเป็นคนที่คล่องแก่การงานคือคนหนึ่งทำกับคนหนึ่งสร้างหนี้อ่ะมันไม่มีตู้เราแล้วครับค่ะนะใช่ไหมแล้วถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยที่สุดไหมคุณก็ถึงที่สุดเหมือนกันที่จะต้องเหนื่อยแล้วเหนื่อยแบบซ้ำซ้อนอ่ะเหนื่อยไม่จบไม่สิ้นเนี่ยทุกไหมทั้งที่มันเรื่องของคนอื่นเขาแท้ใช่ไหมฮะแล้วคนอื่นก็ต้องทำต่อสิเราเองมาแบกหมดใช่ไหมฮะไม่ไหวนะสัตติชาใช่ไหมครับรู้สึกตัวไหมว่าเหนื่อยครับโอ้โหถ้าขาหัวร้อยแสดงว่าเหนื่อยมากค่ะผมไม่เห็นทางนิดนึงไอเราเนี่ยเป็นก็ว่าแม่พระไงพออยู่ในครอบครัวไปอยู่กับที่ใดเขาแล้วแต่เขารู้ปุ๊บพอใช้คุณคุ้มเลยฮะเนี่ยเหมือนพี่ใช้น้องเหมือนน้องใช้พี่เนี่ยสุดท้ายคุณก็อยู่คนกลางที่ค่อนข้างเจ็บแล้วก็เหนื่อยนะฮะแต่เหตุการณ์นี้มันจะหายโหดร้ายเดือนมีนาคมมีนาโครงการมาไม่ใช่เฉพาะชิ้นส่วนนะฮะไม่ใช่เฉพาะงานในประเภทในประเทศอาจจะได้ต่างถิ่นต่างแดนไกลหรือว่านำเข้าส่งออกด้วยก็ทำซะนะเพราะว่ามีแนวโน้มที่จะไปได้ดีแต่ว่าเราไม่กล้าลงตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะก่อนหนี้นะฮะช่วงนี้อย่าเพิ่งทำรอจังหวะอีกทีมีนาครับนะฮะเลขอ่ะที่อยากให้แนะนำไปใช้นะฮะลองใช้ดูนะครับว่าอาจจะเป็น196หรือว่า691ก็ได้นะครับมี1สักตัวหนึ่งไอ้96นี่ดีแต่ว่าไอ้2ตัวมันตัวภาระ6กับ4เนี่ยถ้าเอาไปใช้นะใช้ครอบครัวได้แต่ถ้าใช้เจรจาใช้เรื่องของการค้าขายที่ดีนะฮะจะคล่องตัวเรื่องการเงินนะฮะก็มีสัก194นะครับอยู่ในเบอร์โทรเลขบ้านทะเบียนรถเลขทะเบียนรถมีไหมมี1มั้ยมีมั้ยครับหนูไม่ได้ขับอ่ะค่ะอ๋อไม่ได้ครับจะมีไหมแต่ที่ใช้อยู่มีไหมครับ529ค่ะ529ใช่ไหมครับถ้าเราจะซื้อนะฮะถ้าเราซื้อเราจะเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งซื้อบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะฮะให้มีเลขหนึ่งนะฮะครับตัวหนึ่งเข้ามาผสมด้วยนะครับ194เนี่ยน่าจะดี1194หรือว่าบ้านหนู1บ้านหนู137อ๋อก็มีคือจริงๆนะรถของคุณก็มี2เลขนะใช่ไหม194แล้วพวกเนี้ยแต่ถ้ามาผสม3ตัวจะเอพร้อมกันเจอพร้อมกันอันเนี้ยนะฮะแนะนำให้ใช้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทําบุญต่อนะอย่าไปทิ้งของเก่ามันมีพื้นเดิมมันมีของเก่าคุณเนี่ยอยู่ได้เพราะบุญอยู่ได้เพราะการให้ฉะนั้นชีวิตนี้พี่มีแต่ให้จริงๆให้น้องให้คนรอบข้างให้ลูกน้องสุดท้ายเอาเปรียบ
อ้าวขำอีกขำอีกแล้วครับโดนใจบอกมันเจอบ่อยๆไงฮะเจอจนชินอ่ะใช่ไหมครับใช่ไหมโอ้ครับดังด้วยนะโดนใจสุดๆเขาบอกอย่างนี้เลยนะแต่ว่าเราให้กำลังใจกันและกันไงมันเจอบ่อยบางทีมันร้องไม่ออกอ่ะขำดีกว่าชีวิตนะแล้วคุณเป็นคนที่ใครมองอารมณ์ยากนะฮะทั้งที่ทุกเนี่ยแต่มีอารมณ์ความรู้สึกที่ดีนะยังไงก็ตามก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะครับคุณสันติชานะลายเซ็นเคยได้หรือยังเอ่ยลายเซ็นไหนไหมค่ะอยากได้ค่ะอยากรับลายเซ็นนะคะแล้วเดี๋ยวจัดส่งลายเซ็นไปให้นะคะแล้วก็ฝากรายการด้วยนะครับชมกรรมจำนะฮะพุธประหลาดสุก3วันนะฮะเข้มข้นกับลายเซ็นนะครับเดี๋ยวส่งไปให้นะครับนำต่อด้วยค่ะโอ้ขอบคุณเลยครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับที่ท่านแนะนำต่อแสดงว่าเพิ่งรับชมรายการกันเป็นแฟนรายการใหม่ๆเลยอาจารย์มันพดส่งมาด้วยนะครับอ๋อพลพดแหมแว่นไม่ค่อยชัดแว่นไม่ค่อยชัดพลพดกันและจากเชียงรายด้วยทะเบียนรถ9091ค่ะ90 91เป็นยังไงเลขเด่นนะฮะเลขเด่นแต่ว่าไม่ถูกนะฮะเขาบอกว่าถ้าเสี่ยงโชคลาภเรื่องตัวเลขนะทำใจเลยช่วงระยะนี้นะฮะมกราคมพาทำใจแต่นะช่วงปลายกาปลายกุมภามันมีนะฮะขอไป20กุมภาถึงวันที่1มีนานะช่วงนั้นน่าลุ้นนะครับเรื่องโชคลาภมีครับเชียงรายนะครับพลพดลายเซ็นนี้เลยครับพลพดนะครับพลพดนะฮะให้ลายเซ็นกันไปพอรอนี่ต้องอ่านว่าพลเนี่ยอ่านว่าพรครับบางทีต้องขยับแบนบ่อยๆครับแม่ครับตรงนี้ชื่อคล้ายกันอาจารย์แกบริจาคเลือดบ่อยนะจะดีนะครับก็ดูแลกันไปนะอันนี้เป็นกิจกรรมดีๆนะฮะส่งเสริมกันไปครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอาทิตยานะคะบอกว่าเมื่อไหร่จะมีบ้านแล้วก็สุขภาพของแฟนด้วยน่าจะชื่อคุณเคิร์กคุณเคิร์กนะแอบเบอร์เกอร์น่าจะใช่นะคะแน่ใจนะหนูก็คิดว่าน่าจะใช่ตามนั้นแล้วกันท่านผู้ชมแฟนครับผมครับคุณเคิร์กคุณเคิร์กครับคุณเคิร์กครับคุณอาทิตยาก่อนนะเมื่อไหร่จะมีบ้านเมื่อไหร่จะมีบ้านนะครับสองคนเนี่ยนะฮะถ้าดูผลรวมของชื่อเนี่ยฮะค่อนข้างที่จะเกื้อกูลกันแต่ว่าฝ่ายหนึ่งนะฮะก็ค่อนข้างเนี่ยชัดเจนกับความคิดอีกฝ่ายหนึ่งก็ละล้าละหลังว่าจะมีดีหรือเปล่าแค่นั้นเองเป็นเหตุผลนะฮะขัดแย้งกันแต่ว่าการเงินยังพอสู้อยู่ยังไหวต่อนะครับนะประมาณนั้นแล้วก็อาทิตย์ยานิดนึงนะเรื่องสุขภาพประมาณเนี่ยป่วยพร้อมกันนะครับคุณเองก็ต้องพยายามดูแลเรื่องสุขภาพและอาหารการกินนะการกินนะครับระวังเรื่องลำไส้ใหญ่ด้วยเพราะว่าผลของแฟนเนี่ยของแฟนคุณนะชาวต่างถิ่นนะฮะเขาน่าจะมีผลเรื่องของสุขภาพเรื่องการย่อยนะระบบอาหารการย่อยอาหารนะครับแล้วก็น้ำตาลเยอะนิดหนึ่งนะก็ต้องดูแลเรื่องความเค็มจัดเปรี้ยวจัดหวานจัดไม่ได้ไม่ควรนะครับนะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณสุปราณีค่ะการเงินสุขภาพและขอลายเซ็นมอบลายเซ็นให้เลยนะครับสุขภาพปรมัยนี้สำคัญนะครับแต่ว่าคุณสุปราณีก็ควรจะต้องเอาลายเซ็นนะฮะไปพกติดไว้นะฮะเป็นจุดเดียวว่าไม่ผิดหวังค่ะนะฮะสุขภาพนี้นะฮะของคุณเองนะครับเม็ดเลือดนะฮะอาจจะเกล็ดต่ำเม็ดเล็กนิดนึงนะฮะการนอนดึกๆก็ไม่ควรการเครียดเยอะก็ไม่ควรฉะนั้นสองสิ่งที่ผมบอกนะจะมีผลต่อระบบเลือดเม็ดเล็กแล้วก็บางครั้งเนี่ยถ้าเราไปเคร่งเครียดเกินไปมันก็ไม่ค่อยจะใส่ใจและให้ผลดีกับสุขภาพเท่าไหร่ต้องระวังนะครับจ้ะคุณสุปราณีนั่นเองนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณดนายาค่ะถามเรื่องของการเงินการงานขอลายเซ็นค่ะการงานนะครับการปรับประยุกต์การปรับปรุงจากคนรอบข้างจะมีผลเรื่องการเงินขยับขึ้นนะฮะถือว่ามีผลดีกับคุณในช่วงระยะเวลาใกล้นี้แต่ถ้าจะเอาลายเซ็นนะฮะลายเซ็นผมจะเห็นจะเน้นธาตุน้ำให้คุณนะฮะคุณดนายาเองดนายานะครับชื่อเพราะดีนะครับมอบให้ด้วยนะครับชื่อเด่นลายเซ็นต้องสวยรวยด้วยทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคค่ะและยังคงส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะที่422-1606มาลุ้นหนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวยกันนะคะระบุชื่อนามสกุลข้อความเข้ามาให้ชัดเจนตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ